ตอนนี้เราเข้ามาที่ตัว Vbox นะต่อ Wi-Fi เข้ามาแล้วถ้าเรามาดูเนี่ยอันนี้นี่คือโปรแกรม POC ของเราอ่ะกดผิดอีกอันนี้ไปกดซิมนะตอบก่อนจะมอนิเตอร์มอนิเตอร์ดูว่าโอเคตอนนี้มันลิงก์อยู่ตอนนี้ลิงก์นะลิงก์อยู่คราวนี้เราจะเอาค่าแรงดันไฟฟ้าก่อนแล้วกันเนาะแรงดันไฟฟ้านะซึ่งเราจะเห็นว่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้โปรแกรมไม่ต้องไปสนใจเรามาดูที่ตัวของค่าจริงที่มันขึ้นอยู่แต่ว่าตัวนี้เราจะเห็นว่าดิจิเตอร์ข้างหลังเนี่ยตรงอิงลิชเนี่ยนะมันคือรีเตอร์ที่เราจะไปโชว์เราต้องรู้ว่ามันลิงก์กับตัวไหนอันนี้มาปุ๊บที่ Vbox เราตอนนี้เราสร้างคอนฟิกมาแล้วคอมมูนิเคชันเราคอมมูนิเคชันซึ่งเป็น ID 2อันนี้อินเทอร์เน็ตที่เราสร้างมาเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ MIT FX5U Mitsubishi นะแล้วก็ 172.16.20.250 ซึ่งเราจะเห็นว่าอันนี้มันคือ IP ของ PLC ฮะตอนนี้เราต่อ PLC ไว้ด้วยใช่ไหมเราก็ลิงก์อยู่แล้วเราเข้ามาดูที่ Real Time แล้ว Real Timeตอนนี้เราสร้างกรุ๊ปไว้ FX5U นี่นะสังเกตว่าคล็อกมันทำงานเริ่มต้นเราจะแอดแรงดันมานะแอดแรงดันเราก็ New Tag เราก็พิมพ์เลยก๊อปก็ได้นี่ Copy ไป Ctrl C ไปมาฝั่งนี้ Ctrl V มานะคราวนี้เราก็เลือกการสื่อสารนะอินเทอร์เน็ตแล้วก็อะไรอ่ะ D0 ใช่ไหมเราก็เลือกว่าเป็น D ตอนนี้เราต้องเลือกนี่ก่อน Word เพราะว่าถ้าเราไม่เลือก Word มันจะไม่ขึ้นนะเพราะว่าข้อมูลเป็น16บิตนะเมื่อกี้นี้มันเป็นบิตแล้ว address อะไรเบอร์0ตอนนี้เราจะ read มันอย่างเดียวนะ read read พอเราไม่ได้แก้ไขพอเราจะไปโชว์เนาะเราก็โอเคไปยังไม่มานะ D0 ยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะโอ้ยทำไมไม่ขึ้น0แรงดันลิงก์มีอะไรผิดข้อมูล data type data type นะต้องเป็น float 32เดี๋ยวดูหน่อยนะ32 float นะ32 floatอันนี้บอกว่าเดซิมอลอยากจะโชว์กี่ดิจิสมมติว่าลองเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะค่าสูงสุดอะ3หลักสมมติว่าเราบอกว่าเราจะโชว์ทั้งหมด3หลัก3หลักแล้วก็มี2ดิจิแสดงอันเนี้ยเห็นป่ะจะโชว์เห็นป่ะโชว์ได้ตั้งแต่ไหนลบ99ถึงนี้ป่ะแล้วสเตชันตรงนี้อาจจะใส่เลข1ไปลองดูก่อนโอเคจะมาละเห็นป่ะคราวนี้เราจะเพิ่มแอมทำไงก็ copy แอมก่อนไม่ copy เลยจะไม่เปลี่ยนจะง่ายกว่าแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อ Ctrl V ไปแล้วเราก็มาเปลี่ยน address นะ address 4ใส่เลข4เสร็จแล้วแอมจะมาแล้วเห็นป่ะป่ะเข้าใจเนาะ